ความลับของดีเจแมนเคยคบกับนางเอกคนนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าตกเป็นประเด็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงนะคะสำหรับคุณดีเจแมนค่ะเนื่องจากว่าเอี้ยวถูกคดี Forex 3D เนื่องจากดูรวยผิดหูผิดตาในเรื่องของดีเจแมนก็ออกมาเคลียร์ชัดในทุกประเด็นแล้วล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าไปเปิดใจกับรายการที่สาวแพทเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้ก็ถามตรงมาถึงดีเจแมนค่ะเขาก็เปิดเผยได้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเป็นความรักที่แบบป๊อปปี้เลิฟมากเลยนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่ง EP ตอนที่สาวเอมมี่กับแฟนเขาก็คือหนุ่มซีทำรายการ Q&A กันก็ได้มีการถามแบบทุกความจริงแล้วเอมมี่เองก็ต่อสายตรงมาหาดีเจแมนก็เลยทำให้รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เคยคบกันมาก่อนก็คือเอมมี่กับดีเจแมนแล้วค่ะซึ่งความรักในตอนนั้นก็เป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟแล้วดีเจแมนเองก็บอกว่าตัวเขาเองเกย์มากๆนะสมัยก่อนเคยคบเลิกๆกันเนื่องจากว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่เกเรแต่เอมมี่เขาก็ยังรอนะจนครั้งหนึ่งเขาบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วกับนิสัยแบบนี้ก็เลยเลิกกันไปตอนนั้นเขาได้เป็นนางเอกแล้วด้วยเราก็ยังทำตัวเกเรเมาทุกวันอยู่หลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งคือเขาหายไปสักระยะหนึ่งเลยนะเราไปเดินทองหล่อแล้วไปเจอเขาเองเดินมากับพระเอกคนหนึ่งพระเอกคนนั้นก็คือหนุ่มสีนั่นเองเขาเองเห็นแล้วเขาก็ร้องไห้ซึ่งปกติเห็นแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตัวเองเป็นคนที่เลือดสาดต้องแบบว่าใส่เลยนะแต่ครั้งนั้นเราก็มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าเฮ้ยเขาเป็นนางเอกเขาก็ต้องได้คู่กับพระเอกเรียกได้ว่าหลังจากนั้นตัวเขาเองก็บอกเสียใจไม่ใช่น้อยเลยพร้อมกับนึกถึงความดีที่เอมมี่เคยทำเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆแล้วค่ะสำหรับความรักในป๊อปปี้เลิฟรูปแบบของดีเจแมนและเอมมี่กลิ่นปทุมตอนนี้แต่ละคนก็มีความรักที่สวยงามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ค่ะ